วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมจะด้วยความโมโหโกรธาหรือโกรธเคืองอภิสิทธิ์เวชชาชีวะของชุมพลศิลปาอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยผลคนใดก็ตามแต่การออกมาพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาว่ามีพลังพิเศษที่บีบบังคับทำให้พรรคชาติไทยพัฒนาต้องไม่ร่วมรัฐบาลนั้นถือเป็นความไม่รับผิดชอบและไม่มีวุฒิภาวะในทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งเพราะคำพูดดังกล่าวนั้นไปขานรับกระแสข่าวที่ทักษิณและคนเสื้อแดงพยายามกล่าวหามาตลอดโดยการตีความไปยังสถาบันเบื้องสูงดังนั้นควรอย่างยิ่งที่ชุมพลจะได้ระบุออกมาชัดเจนว่าพลังเบื้องสูงที่ชุมพลว่านั้นคือใครเพราะไม่อย่างนั้นจะเสียหายต่อสถาบันจะรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนี่แหละครับนิสัยของนักการเมืองต้องเฝ้าดูสนธิยานเช่นวิทยานันท์ทำรายงานครับ